สวัสดีครับผมจุ๊จุ๊ออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ดอนหอยหลอดนะครับแล้วก็จะมาเก็บหอยกันแต่ผมเก็บไม่เป็นหรอกนะครับจะมาดูบรรยากาศของการเก็บหอยนะครับแล้วก็มีแค่กระป๋องมาเขาบอกว่ามันมีหอยตลับเยอะนะครับก็เลยอยากมาจะมาดูเมื่อกี้ก็เห็นเขาลากกันไปแล้วเป็นถังๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้สอบถามมาแล้วว่าที่นี่ยังมีหอยหลอดให้หยอดอยู่ไหมนะครับเขาบอกว่ายังมีแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะหยอดยากหน่อยนะครับเพราะว่ารูมันจะแบบมันจะเล็กมากอ่ะแล้วก็มันจะดูยากอ่ะครับถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ที่เขาหยอดนะเขาบอกว่าจะยากหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไหมไปดูกันเลยนะครับครับนี่ก็คือทางที่เราจะลงไหมนะครับมีทางเดียวโอ้โหพี่ในกระสอบนี่อะไรครับหอยครับผมหอยอะไรพี่หอยตลับเหรอครับโอ้โหเป็นไงดูหอยตลับครับโอ้โหงมมาเป็นถังเลยยอดทีนี้งมมาอย่างเดียวเลยใช่ปะนี่งมครับขุดเอาโอ้เยอะอย่างนี้เลยดูนะครับหอยจะหลับขุดใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยพี่ฝอยได้ขนาดเนี้ยเช้าประมาณเช้า10 โมงครับ10 โมงจะถึงปั่นนะก็บ่ายโมงประมาณ10 โมงเริ่มขุด10 โมงก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านิดนึงครับโอ้โหโดอะไรตรงนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่มันเหนื่อยตรงข้ามทะเลครับเรามาจากโขดนู้นนะครับโขดที่เรือจอดไม่มีเรือมารับส่งอันไรนี้ยังมีหอยนี่ปะหอยครับหอยรอดนะเยอะเลยครับเนี่ยไปทางนี้ครับแต่ละหอยรอดนี่ผมไม่แน่ใจนะหอยตลับเนี่ยเดินตีนเตะดินก็เจอครับโอ้เป็นทางฝั่งนี้ครับคนเที่ยวลงไปหากันได้เป็นกระสอบสุดยอดมากนะครับดูโอ้โหแน่นอนเลยแต่อันดับแรกก็คือตัวนี้ชุดไม่เอื้อมหน่วยได้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราจะหาวิธีทางลงก่อนนะครับว่าเดินแล้วมันจะจมไหมได้โดนดูนะครับเลนเต็มไปหมดเดี๋ยวดูแนวเดี๋ยวดูแนวพี่เขาเดี๋ยวดูแนวก่อนวกได้ไหมพี่เมื่อกี้เห็นคนเดินเนี่ยมันครึ่งขาเลยอ่ะวกได้ไหมวกได้ไหมน่าเห็นป่ะเฮ้ยไปทางไหนอ่ะมันต้องวกมาหน่อยอ่ะครับดูแม่งเป็นเลนด้วยเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้โอ้แต่ตรงนี้ตื้นนะตรงนี้ตื้นนะตรงนี้ตื้นนะนี่ตื้นนะก็ประมาณเกือบครึ่งหัวเข่าเรานะครับมาดูเดี๋ยวแต่ถ้าเราเรียกว่าอะไรอ่ะพอเรามาอยู่บนพื้นตามปกติแล้วอ่ะมันจะแข็งนะเต้าที่ดูนี่ร้านนี่มีแต่รอยตีนเดินเต็มไปหมดเลยนะครับแบบเยอะมากๆอ่ะการจัดการที่นี่คงผมว่าคงดีครับเพราะว่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวถอดรองเท้าเดินลงมาแล้วก็ไม่มีพวกเศษไม้มาบาดแล้วก็พวกเศษแก้วผมใส่เขาแบบเขาคงแบบคงเกลี่ยกันดีอ่ะผมดูแล้วนะแล้วเวลาผมเดินลงไปนี่ความรู้สึกขาผมนะสัมผัสกับดินนี่นะผมว่ามันโอเคอ่ะเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่ามันจะได้ไหมอันนี้หาหอยอะไรครับหอยแครงค่ะหาหอยเชลหอยแครงอ๋อหอยแครงค่ะอืมแล้วหาหอยรอดเป็นป่ะพี่ไม่เป็นเป็นหอยหอยปุกหอยปุกหอยตลับอย่างเงี้ยนะใช่หอยแครงแค่นี้พี่เห็นตัวมันอ่ะอืมเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ไม่ได้จมอยู่นี่เหรอเออสองคนหาไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวผมขอจิ้มจิ้มอ๋อนี่เจอแล้วครับเจอแล้วครับอย่างนี้อุ้ยอย่างน้อยเราก็มาไม่แห้วแล้วเว้ยมันก็มีหอยอย่างอื่นเลยนะหอยที่มันเดินได้นี่หอยแข็งหอยแข็งนี่ใช่แน่อ๋อมีเป็นหลุมนี่อ๋อนี่หอยตลับเหรอนี่ใช้นิ้วจิ้มๆเมานะครับนี่หุยมาหาหอยหลอดแต่ได้หอยแครงสบายแล้วบางคนเขาหาเป็นรูนี่แล้วรูนี้นี่เป็นรูหอยแครงรูหอยแครงนะครับรูนี้ไม่รู้จะมีเปล่านี่รูหอยแครงสุ่มเนี่ยดูแล้วก็สุ่มเอานะครับผมก็ไม่รู้ว่ารูไหนมันจะมีหรือไม่มีนี่มีแล้วก็เห็นมาเอานี่นะครับที่มันอ้าปากแดงๆเนี่ยเนี่ยหอยแครงมันอ้าปากอยู่นะครับบางรูก็ไม่แน่ใจจะมีป่ะเนี่ยหอยเยอะเลยนะครับเวลามันอยู่มันจะอยู่ตรงกลุ่มเลยเรามองด้วยสายตาก็เห็นแล้วนะครับนี่นี่เราเห็นตัวเลยเห็นปะเนี่ยมันจะอยู่แบบเนี้ยมันจะอยู่แบบเนี้ยนะครับเก็บได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแน่นอนหอยแครงนี่นะครับข้างๆอีกก้มเก็บนานๆไม่ไหวปวดหลังเดี๋ยวรู้วิธีการเก็บละนะครับเดี๋ยวแต่นี่ไว้ผมจะพาไปดูบรรยากาศพาไปดูนักท่องเที่ยวที่เขาลงมาเก็บหอยกันดีกว่านะครับส่วนอันไหนถ้าเจอแบบเห็นมันจะผมก็จะเก็บให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพี่หยอดตั้งแต่กี่โมงนะครับแต่4โมงเช้าโอ้โหหยอดได้ขนาดนี้เลยครับโอ้โหมันมีวิธีดูยังไงอะพี่ต้องรู้จักรูมันฮะต้องรู้จักรูมันสอนผมให้ดูสักรูได้ไหมไม่มีหรอกตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่มีมันต้องเป็นแหล่งหมดเลยใช่ไหมไม่ไกลมากฮะไม่ไกลมากอ๋อมันต้องเดินไปไกลๆเลยแสดงว่าต้องเป็นคนในพื้นที่อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ดิเพราะว่ามันไม่ได้หาแบบหน้าหรอกดูโอ้โหสุดยอดนะครับตอนนี้ดอนหอยหลอดก็ยังมีหอยหลอดให้หยอดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเป็นหรือว่าต้องชำนาญหน่อยถึงจะได้นะครับ
ครับโอ้โหสุดยอดพี่คะไอหอยแบบนี้หาตรงไหนหรอไกลมากมันอยู่ไกลมากมันอยู่แบบมันอยู่ในน้ำรวมสมบูรณ์ไปด้วยหอยนะครับทั้งลานเลยมีแต่หอยนะครับชื่อนี้นะครับโอ้โหขูดกันเกลี้ยงเลยไม่เอาเครื่องไม่เอาเครื่องทุนแรงเลยนะครับดาบสี่ขาเดี๋ยวมันตึงขาของขาไว้นี่นะเครื่องทุนแรงเลยป้าเดี๋ยวไปคืนเขาจะของกันนะนี่นะครับโอ้ขูดเป็นแผ่นๆแบบนี้นี่เองนะครับดูกันไว้นะครับเวลาใครจะมาหาหอยตลับนี่อาที่ขูดอยู่นี่นี่เป็นไงที่ขูดดูนี่ครับขูดมืออาชีพนะครับไอ้ตัวนั้นขูดไม่ค่อยกินหรอกเลยต้องสามตัวนี่ครับขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายเลยผมเกียจก้มปวดหลังร้อยตัวเลยเนี่ยมันทำท่าเป็นหน้าไปเลยไหมครับรำแล้วพวกนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่นี่ก็ต้องเวลาเราขูดนี่เราต้องสุ่มเมาใช่ไหมต้องสุ่มเมาใช่ไหมไม่รู้หรอกมีไม่มีใช่ไหมเออไม่รู้หรอกมีไม่มีก็ต้องขูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆขูดแผ่นแล้วเนี่ยโอ้ตัวใหญ่นะหายนั่นทำได้แล้วว่าฮะเนี่ยนี่เดี๋ยวขออนุญาตผมขอลองขูดตรงนี้หน่อยนะครับโอ้นี่ขูดไปทีแรกก็เจอเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ขูดให้เราขูดได้นี่แล้วก็เก็บไปผัดมั่งนะครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับนี่เราแบบนี้นี่ขูดแบบนี้เจอแล้วขูดแล้วเจอแล้วนี่อย่างนี้โอ้โหหมอมันก็อยู่ประมาณสักครึ่งนิ้วไม่ลึกหรอกฝ่าเราจะเจอมันนี่เราต้องเขาเรียกอะไรอะแบบมันต้องขยันนะเดี๋ยวจะไปปวดแขนหมดขูดเจอแล้วเอาตัวเอาแบบขูดเจอแล้วไม่เลือกเนี้ยมันเยอะโอ้นี่พี่บอกนะเวลาเป็นกลุ่มๆนี่นะครับเจอสองตัวอะไรนี่บางทีแล้วตั้งไปยุ่งนะยุ่งไปไหนไม่ได้เลยครับไม่เจอก็ไม่เจอเลยเนี่ยเอา3ตัวเลยแถวเดียวกันเลยนี่นะครับนี่ตัวนี้นี่แล้วก็4ตัวเลยตรงนี้เข้าท่าเป็นละอุ้ยนี่อีกตัวโอ้หลายตัวเลยพอขุดไปแล้วเริ่มสนุกแล้วโอ้นี่อีกตัวถ้าน้ำไม่แห้งก็ลงไม่ได้ต้องดูจังหวะน้ำใช่ไหมน้ำขึ้นน้ำลงนี่นะครับเขาก็จะมีช้อนคอยขูดนี่อย่างนี้คอยขูดนะครับทำคีนะฮะไม่ได้กินรอบข้อยเนี่ยครับแล้วไอ้ตรงด้านหน้านั่นน่ะผมเห็นมันตรงทางลงบันไดอ่ะหอยแครงทางบันไดที่เขาให้นี่เหรอเขาให้เช่าหรือเปล่าหรือซื้อซื้ออ๋อซื้อเลยซื้อขาดเลยนี่เปิดหน้าดินใหม่นี่ขุดไปถึงเจอเลย
ต้องขูดให้เป็นด้วยนะครับถ้าขูดไม่เป็นมันจะเหนื่อยเราขูดต้องขูดแบบมันต้องแบบยังไงขูดไปบางๆเบาๆนะครับเอาแค่เหมือนเปิดหน้าผิวดินอะเจอมันปุ๊บมันจะเป็นนะครับนี่กลุ่มไปก็เจอเลยนี่นะครับไปแล้วกลับแล้วนี่ครับนี่คุณพี่เขาก็ช่วยขูดให้ดูนะครับนี่วิธีหนึ่งครับอ๋อขูดไปเจอดังแกร็กเลยใช่ลองไหมล่ะโอ้ไม่ไหวแกร็กเลยอ๋อหรือไปเจอในดังแกร็กเลยใช่มันเบียดตัวมันไงครับพอเบียดตัวรู้เราเจอละอืมเจอเลยเดี๋ยวเราโอ้ยเนี่ยอ๋อก็ไวหน่อยนะใช่แป๊บเดียวแต่เขาทำนั่นหน่อยอีกมันต้องสี่ขาทีเหนื่อยฮะนี่มันพอแล้วพี่ไม่เป็นไรสามขามจะมาไกลการขอบคุณครับคุณป้าโอ้ได้เยอะอยู่นะได้เป็นสิบเลยนะโอ้เป็นกระสอบนะครับนี่ก็เป็นกระสอบนะครับเราต้องรีบกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มขึ้นแล้วน้ำเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจากตอนแรกที่ผมถ่ายออกมายังมองเห็นพื้นอยู่เยอะนะครับตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมีเวลาเก็บนิดเดียวประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับตอนนี้ผมก็ต้องรีบขึ้นแล้วนะครับก็ได้หอยเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณสัก2โลได้ 2-3 โลได้นะครับเราต้องรีบไปละเพราะน้ำมันขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวน้ำมันขึ้นนี่มันขึ้นเร็วมากเราจะไม่ทันตอนนี้เรายังเดินตัวไม่เปียกก็อย่างไรใครที่อยากจะมาหยอดหอยหรือว่ามาเก็บหอยตลับหรือว่ามาเก็บหอยแครงนะครับก็ลองแวะมาดูที่ดอนหอยหลอดได้เลยนะครับลงมาเก็บนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะทั้งสิ้นนะครับลงมาได้เลยเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยนะครับมีที่จอดรถให้นะครับมีตลาดของกินอ่ะเป็นตลาดขายของแห้งของสดมีของกินมีร้านอาหารนะครับมีครบหมดเลยสามารถพาครอบครัวมาได้นะครับแล้วก็เราสามารถนั่งปูเสือได้ด้วยนะครับยังไงใครสนใจดูในช่องผมแล้วจุ๊บๆอันทัวร์แล้วนะครับอยากมาก็เรียนเชิญมาได้เลยนะครับของเขาดีจริงๆนะครับมีกิจกรรมให้เล่นด้วยเราก็เล่นภายในครอบครัวก็ได้นะครับอาจจะมาเป็นครอบครัวนะครับก็สอนให้เด็กๆนะครับรู้จักการหาหอยได้นะครับก็จะมีแบบอะไรนะที่เป็นของเล่นที่แบบเล่นกองทรายอ่ะที่มีคาดอ่ะใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยครับเดินมาระยะไกลหน่อยนะครับก็อย่างไรก็ฝากจุ๊บๆออนทัวร์ไว้ในอ้อมใจอ้อมกอดด้วยนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊บๆออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ